โอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับรสชาติก็ไม่เลวเป็นรสชาติของน้ำมะพร้าวนะครับโอ้โหรู้สึกร้อนวูบวาบเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับมีพี่ๆเกษตรกรหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าผมเนี่ยหมักเป็นเฉพาะอาหารบำรุงพืชใช่ไหมมีไหมที่หมักแบบอาหารบำรุงคนบำรุงมนุษย์มีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าน้ำหมักที่สามารถกินได้แล้วก็บำรุงร่างกายของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมทำแล้วก็ทานเป็นประจำนะครับจะเรียกว่าเป็นสูตรจุลินทรีย์ตั้งต้นก็ได้นะครับมีน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะครับที่อยู่ในนมเปรี้ยวนี้นะครับแล้วก็อาหารของเขาก็คือน้ำตาลทรายแดงนะครับผมใช้2ช้อนเทลงไปแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปนะครับละลายให้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยละลายในน้ำนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำข้าวหมากนะครับเราจะใช้เฉพาะน้ำนะครับเนื้อเราจะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยผมเลือกใช้ที่จะใช้ขวดแบบนี้นะครับเป็นขวดสีเพื่อที่จะแบ่งแยกระหว่างคนกับพืชนะครับเพราะน้ำหมักที่บ้านผมเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ผมใช้ขวดที่เป็นสีใสนะครับสำหรับพืชถ้าเป็นมนุษย์สำหรับคนสำหรับผมที่จะกินนะครับผมจะใช้ขวดสีแบบนี้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาเฉาะมะพร้าวกันเลยดีกว่าขอที่หน่อยน้ำมะพร้าวเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับตอนสงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารเข้าไปรบนะครับเมื่อเขาบาดเจ็บเขาก็ให้น้ำมะพร้าวเนี่ยครับแทนเลือดนะครับทหารที่ขาดเลือดนะครับก็ใช้น้ำมะพร้าวในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเราก็กินได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมะพร้าวจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวผมจะเฉาะเลยครับใหญ่เลยนะครับใส่ลงไปในถ้วยก่อนเพราะว่าผมเฉาะมะพร้าวเมื่อไหร่ก็หกเมื่อนั้นแหละครับโอเคโหดูนวลมันครับนวลเขาน่าทานมากแล้วผมก็ใส่ลงไปในขวดเลยครับจะหกไปเนี่ยครับโอเคแล้วก็จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสที่อยู่ในนมเปรี้ยวนะครับเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับเราใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็น้ำตาลนะครับที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับผมละลายน้ำเรียบร้อยนะครับก็ใส่ลงไป2ช้อนนะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับน้ำข้าวหมากเราเอาเฉพาะน้ำนะครับ2ช้อนโอเคแล้วผมก็จะปิดฝานะครับหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันนะครับในทุกวันผมจะต้องมาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันอากาศดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมาคลายฝาเกลียวทุกวันผมจะต้องสนใจหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะทานนะครับเขย่าให้เข้ากันหน่อยอีก7วันพบกันนะครับ
7วันผ่านไปครับเนี่ยครับทุกๆวันผมก็จะมาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับถ้าเราไม่คลายฝาเกลียวมันก็จะดันออกมาจะทําให้ขวดระเบิดได้นะครับนี่เป็นจุลินทรีย์ที่คนสามารถที่จะทานได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทานดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วผมทานประจํานะครับเพราะผมหมักจุลินทรีย์ไว้เยอะแยะนะครับแล้วผมก็ลองชิมดูสูตรนี้ผมก็ทําแล้วก็ชิมแล้วก็กินอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่ผมทําผมก็กินเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะครับที่กินได้เราใส่2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรครับไปฉีดพ่นทางใบให้กับพืชให้กับผักให้กับต้นไม้ให้กับผลไม้นะครับหรือจะฉีดทางดินก็ได้เพื่อจะเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับพืชผักสวนครัวของเรานะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยจะเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคราวนี้ผมจะมาลองชิมให้พี่ๆเกษตรกรได้เห็นดูนะครับไปชมกันโอเคผมเขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนดื่มไม่ต้องดื่มเยอะนะครับเป๊กหนึ่งก็คงพอประมาณนี้ดมกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นหอมครับเป็นกลิ่นของน้ำมะพร้าวแล้วก็เป็นกลิ่นของนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีกลิ่นของน้ำตาลด้วยนะครับน่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมใส่น้ำข้าวหมากเข้าไป2ช้อนนะครับในน้ำข้าวหมากก็มีแอลกอฮอล์แบบน้อยๆนะครับไม่มีเยอะนะครับเนี่ยครับน่าจะทานได้แบบเพื่อสุขภาพนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับรสชาติก็ไม่เลวเป็นรสชาติของน้ำมะพร้าวนะครับโอ้โหรู้สึกร้อนวูบวาบเลยนะครับนี่ก็เป็นการทานเพื่อสุขภาพนะครับเราไม่ได้ทานเพื่อที่จะให้มึนเมาอะไรเพราะว่ามีแอลกอฮอล์ที่น้อยมากนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์อยู่ในนี้ด้วยเราทานเข้าไปก็จะเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับร่างกายของเรานะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือจุลินทรีย์ดีนี่ที่ผมทานเข้าไปนะครับประเภทที่2คือจุลินทรีย์เลวที่ทําให้เราเป็นโรคต่างๆนะครับประเภทที่3ก็คือจุลินทรีย์กลางจุลินทรีย์เลวเนี่ย 10% จุลินทรีย์ดีก็ 10% จุลินทรีย์กลางเนี่ย 80%เพราะฉะนั้นถ้ามีจุลินทรีย์ดีอยู่ในร่างกายของเราแข็งแรงนะครับมันก็จะไปเอาจุลินทรีย์กลางเนี่ยมาเป็นพวกเพราะฉะนั้นจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับแต่ถ้ามีจุลินทรีย์เลวในร่างกายของเราเยอะนะครับมันก็จะไปดึงเอาจุลินทรีย์กลางมาเป็นพวกทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับนี่ก็คือน้ําหมักจุลินทรีย์ที่คนสามารถทานได้แล้วก็พืชผักสวนครัวก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้บางท่านอาจจะถามว่าแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะต้องคลายฝาเกลียวทุกวันหรือเปล่าไม่ต้องนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5 5วันเนี่ยเขาจะกินอาหารแล้วก็จะขยายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแรงดันอากาศขึ้นเมื่อวันที่6เนี่ยเขาก็จะเริ่มคลายตัวแล้วก็วันที่7เขาพร้อมที่จะทํางานนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะเหมือนกับทหารที่ฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะรบได้เลยไม่ต้องไปคลายฝาเกลียวนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราทํากินนะครับเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้นะครับเก็บเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาทานเอามากินได้ทุกวันในตอนเช้าจะดีที่สุดเลยครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ สักเป๊กกำลังดีเลยครับ เป็ดใหญ่เลยกันนี้